ถ้าสังคมมันดีแล้วเราคงหาความสุขให้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวเล่นการไปกินอาหารอร่อยอร่อยกับเพื่อนการเล่นกับแมวการอะไรก็ได้อะแค่หาความสุขให้กับตัวเองใช้ชีวิตแบบที่มนุษย์คนหนึ่งจะใช้ชีวิตให้เต็มที่ได้อะครั้งแรกที่โดน112คือแบบตอนแรกเรางงก่อนว่าเอ้าจะแจ้ง112ได้ยังไงไม่เข้าเงื่อนไขด้วยซ้ำพอสำนวนมาสำนวนเขาเรียกอะไรบันทึกจับกุมมาเราก็นั่งอ่านพออ่านปุ๊บกลายเป็นว่าเรานั่งขำว่าแบบคือเขาเอาคำพูดจากในไลฟ์อะค่ะมาตีความว่ามันเป็นการดูหมิ่นการด้อยค่าสถาบันกษัตริย์ทำไมห้ามไลฟ์สดเอ่ยอะไรคะอะไรอย่ามาแตะต้องตัวหนูอย่ามาแตะอย่ามาแตะอย่ามาแตะหนูจะอยู่ตรงนี้มาแล้วค่ะตำรวจหญิงมาแล้วนี่นะคะนี่นะทุกคนคือเจ้าหน้าที่นะคะเดี๋ยวเข้าไปคุยกับพี่โน่นน้องเข้าไปก่อนหัวระวังหัวโดนคือหนูก็เข้าใจพี่เรื่องแบบคำสั่งนายนะแต่แบบคือถ้าหมดแบบคำสั่งนายคำสั่งนายแล้วแบบประเทศสังคมมันก็ไม่เปลี่ยนสักทีอ่ะมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้แหละคือโอกาสชนะมันอาจจะแบบยากก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเราก็เลือกที่จะสู้ต่อไปแล้วอาจจะสู้หนักกว่าเดิมด้วยยิ่งเขายัดคดีให้เราอย่างนี้อ้าวน้องดูไม่เป็นมิตรเท่าไหร่แต่ว่าน้องอาจจะเป็นมิตรแต่น้องแค่กลัวใช่ไหมเออใช่น้องบอกว่าใช่เงี้ยวค่ะเงี้ยวแต่น้องพูดกับเราอยู่นะไปแล้วนะบ๊ายบายแมวสลิดแนวเพลงที่ชอบเนี่ยแนวอุ้ยจริงๆเราก็ชอบเพลงป๊อปเพลงอะไรแหละแต่ว่าถ้าร้องโชว์ก็คงไม่ไหวเขินฮะทำไมถึงร้องเหรอโอ้อย่าเลยหรือว่ามันจะกลายเป็นว่าเพลงเขาเสียเลยนะทีเนี้ย